สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเวียสุกลวัฒน์อยากพักงานจากวงการหลังแต่งวิกกี้ขึ้นแท่นเป็นคู่คลั่งรักอีกคู่หนึ่งของวงการบันเทิงไปแล้วสำหรับพระเอกซุปตาอย่างเวียสุกลวัฒน์คณารสและภรรยาสาวดีกรีนักธุรกิจวิกกี้พีมนยาเวชปริวัฒน์ที่เพิ่งควงแขนกันเข้าสู่ประตูวิวากันไปหมาดก็มันออกมาเสิร์ฟความหวานหย่อนโมเมนต์น่ารักให้เราแฟนคลับได้ชื่นอกชื่นใจกันอยู่เสมอใครเห็นแล้วก็ต้องแอบใจฟูตามไปด้วยแน่นอนล่าสุดหนุ่มเวียได้เปิดใจผ่านแม่ไต่บัสรีวิวชีวิตหลังแต่งงานโดยเจ้าตัวบอกว่าอยากพักงานสัก1ปีเพื่อใช้ชีวิตครอบครัวแบบเต็มที่และตอนนี้ก็อยากมีลูกแล้วด้วยโดยเจ้าตัวบอกว่าผมบอกเลยว่าตอนนี้ภรรยาพูดอะไรผมนี่แบบเป็นอีกคนหนึ่งแล้วผมไม่ใช่คนคูลแบบที่ทุกคนเห็นแล้วผมดูเป็นแมวมากเลยตอนนี้แล้วก็ตอนนี้อยู่ที่บ้านตอนนี้หน้าที่ผมคือคอยช่วยเหลือภรรยาในทุกรูปแบบสนับสนุนมีหน้าที่เป็นกระเป๋าตังค์ที่ดีแล้วตอนนี้อยากจะพักงานสักปีอยากจะอยู่กับครอบครัวอยากจะมีลูกอยากจะทำหน้าที่ที่ดีเป็นหัวหน้าใหม่ของครอบครัวเป็นบทบาทใหม่ของครอบครัวที่ผมไม่รู้เลยผมโนไอเดียมากเลยแต่สิ่งที่ผมจะทำคือผมจะต้องสนุกที่จะได้มีชีวิตครอบครัวอยากมีลูกพร้อมหัวเราะนอกจากนี้ล่าสุดเป็นคู่สามีภรรยาที่น่ารักและมีความสุขเรียบง่ายจริงๆที่ทั้งคู่ได้ออกมาเผยให้เห็นโมเมนต์ทั้งก่อนแต่งงานและหลังแต่งงานให้เห็นกันเรื่อยๆอย่างภาพล่าสุดที่เวียวิกกี้ได้ถ่ายรูปกับน้องหมาหลายตัวโดยเวียเป็นคนโพสต์ลงอินสตาแกรมพร้อมระบุแคปชั่นว่า Happy One Year Old Birthday ทวนหวานกู๊ดกู๊ดชมพู่ขอบคุณที่เข้ามาเติมเต็มครอบครัวของเรานะครับเวค้างคาวเมียเวดำรงน้องชายเวนักกู๊ดหวานชมพู่ลูกๆของเวทายซิใครเป็นใครกันบ้างจากซ้ายไปขวา6ตัวครับและใต้โพสต์ก็มีวิกกี้ที่เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่า Happy Birthday to our lovely boys รวมถึงคุณแม่ของหนุ่มเวียก็เข้ามาคอมเมนต์ต่อคอมเมนต์ของสาววิกกี้ด้วยว่า Happy Birthday to our boysHad good improve his eating habits เรียกได้ว่าเป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์ขอบคุณครับ